คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคอหวยเฮเผยเลขเด็ดหลวงปิงปองจากไหมงคลไอ้ไข่วัดบุรีรัมย์ชาวบ้านขอโชคไอ้ไข่วัดบุรีรัมย์ตำบลศาลเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ด้านคอหวยเฮเผยเลขเด็ดจากไหมงคลเมื่อวันที่8ธันวาคม2563ชาวบ้านในพื้นที่บ้านบุรีรัมย์ตำบลศาลเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียงได้เดินทางมากราบไหว้ไอ้ไข่วัดบุรีรัมย์เพื่อขอเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคหลังได้ข่าวว่ามีชาวบ้านมาขอโชคแล้วได้เลขเด็ดไปเสี่ยงโชคถูกกันมาหลายงวดแล้วสำหรับคนที่มาขอโชคแล้วได้โชคตามที่ต้องการก็นำหนังสติ๊กพร้อมลูกกระสุนดินปั้นชุดทหารรูปปั้นไอ้ไข่และของเล่นอีกหลายอย่างที่นำมาถวายกันเช่นเดียวกับนางสาวปิ่นปินันแสงมาศแม่ค้าขายของได้มาขอโชคไอ้ไข่วัดบุรีรัมย์แล้วได้ตามหวังที่ต้องการคือขายของดีและถูกลอตเตอรี่ก็ได้มาแก้บนที่บนไว้ครับอย่างไรก็ตามพบว่าวันนี้ยังมีชาวบ้านที่ได้ข่าวการได้โชคของชาวบ้านต่างๆได้เดินทางมาวัดบุรีรัมย์เพื่อมากราบไหว้ขอโชคขอพรขอลาภจากไอ้ไข่วัดบุรีรัมย์และได้จุดธูปและจับปิงปองจากไหมงคลมาครับท่านผู้ชมครับได้เลข3ตัวครับท่านผู้ชมได้แก่เลข0เลข8เลข3ครับเลขปิงปองไหมงคลไอ้ไข่วัดบุรีรัมย์จังหวัดนครสวรรค์ครับท่านผู้ชมใช้เป็นแนวทางได้นะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16ธันวาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับไอ้ไข่วัดบุรีรัมย์จังหวัดนครสวรรค์ก็จะมาให้โชคให้ใจกับเราแล้วนะครับแอดก็ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมท่านี้แอดก็ขออำนวยอวยพรนะท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยในวันที่16ธันวาคม2563ทุกท่านทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ